มาดูความแตกต่างของ Potato Corner กับ Funky Fry กันครับโคกซื้อว่าเป็นเซตเฟรนช์ฟรายกับไก่ป๊อปนะครับของ Potato Corner ราคาเซตละ185บาทของ Funky Fry เซตละ179บาทความแตกต่างอย่างแรกนะครับเฟรนช์ฟรายของ Funky Fry เนี่ยรู้สึกว่าจะได้เยอะกว่าของ Potato Corner ครับและในราคานี้นะครับของ Funky Fry เนี่ยเขาเลือกได้3รสชาติครับของ Potato Corner เนี่ยเลือกได้2รสชาติครับตัวไก่ป๊อปเนี่ยโคกว่าของ Potato Corner เนี่ยจะได้เยอะกว่าของ Funky Fry ครับไก่ป๊อปของ Potato Corner เลือกได้2รสชาติครับส่วนของ Funky Fry เนี่ยเลือกได้รสชาติเดียวครับทั้ง2เจ้าเนี่ยโคกเลือกรสชาติให้ใกล้เคียงกันนะครับเป็นรสชีสกับรสบาร์บีคิวครับฝั่งนี้เป็นของ Potato Corner ครับส่วนฝั่งนี้เป็นของ Funky Fry ครับทั้งคู่เป็นรสบาร์บีคิวนะครับพอดูจากภายนอกเนี่ยตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยมีความใกล้เคียงกันครับมาลองชิมรสชาติครับ Potato Corner ครับไปครับคำโตหอมกลิ่นบาร์บีคิวอ่อนๆรสชาติจ่อไปทางหวานๆครับแล้วก็มีความเค็มนิดนึงตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยจ่อแน่นๆหน่อยข้างนอกจะมีความกรอบนิดๆครับ Funky Fry ครับไปครับคำโตอันนี้โคว่าก็มีกลิ่นหอมบาร์บีคิวเยอะมากเลยครับรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆมาพอๆกันครับโคว่าผงโรยเขารู้สึกว่าจะมีความเข้มข้นกว่าโปเตโต้คอนเนอร์นิดนึงครับตัวเฟรนช์ฟรายโคว่าเขามีความใกล้เคียงกันครับก็คือจะมีความแน่นๆหน่อยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบนิดๆครับไก่ป๊อปฝั่งนี้เป็นของโปเตโต้คอนเนอร์ครับส่วนฝั่งนี้เป็นของฟังกี้ฟรายครับลักษณะชิ้นเนี่ยโคว่าเขามีความใกล้เคียงกันก็คือเขาจะคละไซส์กันมาครับทั้ง2เจ้าเป็นรสชีสนะครับโคว่าผงชีสของโปเตโต้คอนเนอร์เนี่ยดูออกสีจะเข้มกว่าของฟังกี้ฟรายนิดนึงครับมาลองชิมรสชาติครับโปเตโต้คอนเนอร์ครับไปครับคำโตหอมกลิ่นชีสขึ้นมาก่อนครับรสชาติจะออกเค็มนำแล้วก็มีความหวานตามมาหน่อยๆครับส่วนตัวไก่เนี่ยข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มๆครับฟังกี้ฟรายครับไปครับคำโตหอมกลิ่นชีสใกล้เคียงกันครับแต่อันนี้รสชาติเขาจะออกหวานๆเค็มๆมาพอๆกันครับตัวไก่ก็มีความใกล้เคียงกันครับก็คือข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มๆโคกสรุปไปนะครับเพราะว่าแต่ที่แตกต่างเนี่ยจะแตกต่างที่ผงที่คลุกมาครับผงบาร์บีคิวเนี่ยของ Potato Corner เนี่ยเขาจะออกไปทางหวานนำแล้วก็มีความเค็มตามครับส่วนของ Funky Fry เนี่ยรสชาติเขาจะออกไปทางหวานเค็มมาพอๆกันครับส่วนกลิ่นบาร์บีคิวโคกว่าของ Funky Fry เนี่ยเขาจะมีความหอมกว่าของ Potato Corner นิดนึงครับส่วนรสชีสนะครับของ Potato Corner เขาจะมีความเค็มนำแล้วก็มีความหวานตามครับของ Funky Fry เนี่ยเขาจะมีความหวานนำแล้วก็มีความเค็มตามครับส่วนกลิ่นหอมของชีสเนี่ยโคกว่าเขามีความหอมใกล้เคียงกันครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆชอบกินเฟรนช์ฟรายกับไก่ป๊อปเจ้าไหนคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปไปด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกหน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ